ผมอยากจะเห็นมนุษย์โลกเฉพาะยิ่งคนไทยไม่ต้องใช้เคมีเพราะเคมีทำลายทั้งหมดลงไร่นาสาโทก็ทำลายชีวิตที่เรียกว่าจุลินทรีย์เห็นไหมครับเถียงลุงออกไหมเนี่ยถ้าไม่เถียงก็กินดูสิถ้าแน่จริงกินดูสิครับใครบอกว่าดีก็กินดูสิครับถึงจะมีน้อยนิด 1% ก็ลองกินสิครับกล้าอย่างนี้ดีกว่าไอ้ที่บอกว่าดีๆเนี่ยครับเรื่องนี้มันไปทำลายแม้กระทั่ง DNA ของพืช นะครับเคมีเนี่ยครับมันซึมลึกเข้าไปถึง DNA จะบอกให้ทราบว่าไปถึงเมล็ดข้าวนะครับ DNA ของข้าวเลยนะครับท่านปุ๋ยเรื่องอย่างนี้นักวิชาการไม่เคยมาพูดจาให้กับมนุษย์โลกได้รับรู้เลยไม่รู้เขาไม่รู้หรือว่ารู้แต่แกล้งเซ่อมันมีอะไรบังตาเขาอยู่หรือเปล่ามีอะไรบังใจเขาอยู่หรือเปล่ามีก้อนผลอะไรบางสิ่งหรืออย่างก้อนผลอะไรหรือเปล่าไม่ทราบมาปิดคู่หัวใจเขาหรือเปล่ามาปิดตาเขาหรือเปล่าจึงไม่บอกเล่า90กับคนไทยได้รับรู้ทั้งที่มีหน่วยงานครับว่าวิชาการผมยังไม่เคยเห็นนักวิชาการในแต่ละสาขาอาชีพมาให้ความรู้ของมนุษย์บ้านเมืองเราผมไม่เคยเห็นในหน่วยงานราชการมีทุกกระทรวงคำว่ากรมวิชาการทุกกระทรวงอุตสาหกรรมก็มีคำว่าวิชาการสาธารณสุขก็มีวิชาการเกษตรก็มีวิชาการโดยเฉพาะยิ่งนักกระทรวงสาธารณสุขก็มีแต่นักวิชาการนักวิชาการเหล่านั้นไม่เคยไปให้ความรู้ประชาชนในรูปแบบที่เป็นกลางแล้วก็ให้เป็นที่มาที่ไปว่าอันตรายเท่าใดประโยชน์เท่ากับเท่าไรไม่เคยได้ยินคำพวกนี้เลยงอก75 ปีแล้วเรื่องอย่างนี้เด็กรุ่นหลังก็จะไม่ยอมนะบอกให้ก็ได้เด็กเกิดหลังมันที่1 มกราคม ปี 37เขาจะไม่ยอมนะให้รู้ไว้เขาถือว่าคือเด็กยุคนี้ครับเขาจะมีความคิดเขาจะใช้คำว่ามันเลยครับพวกมันในอดีตที่ผ่านมาเอาเปรียบคนที่เป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายกูมามากแล้วเขาจะคิดอย่างนั้นครับบัดนี้กูไม่ยอมมันไม่ยุติธรรมนี่ระวังให้ดีผมพูดอย่างนี้ผมหวังดีกับทุกท่านครับอยู่ในวงการนี้ต้องออกมาครับนะอย่าไปแย่งกันในความมืดโชว์ครับนะได้แต่วิสัยทัศน์แต่ผลงานที่ออกมาเป็นต้องตัวตีว่าไอ้นี่มันดีกี่เปอร์เซ็นต์ยาเนี่ยใช้บริโภคมันต้องบอกไปเลยครับอยู่ในฉลากเลยครับมันดีเพื่ออะไรกำจัดมะเร็ง 80%ให้มันออกมาอย่างนั้นมันก็ใช่เสียเกี่ยวกับอะไรที่บอกกับ side effect เนี่ย 10% อะไรกันบ้างมันถึงจะแฟร์ครับสิ่งไม่ดีไม่เคยบอกแต่สิ่งไม่ดีผมบอกไม่แฟร์กับมนุษยชาติครับเด็กเกิดหลังเมื่อเราไปสังเกตเขาจะต้องการความยุติธรรมให้เขาเถอะครับท่านอยู่ท่านที่ยังมี authority ในการที่จะมาหรือไม่ทำอะไรอยู่ในรูปแบบของในระบบไม่งั้นนอกระบบจะขึ้นนะครับบอกให้ละนอกระบบก็จะขึ้นมาแบบไหนนี่คือเครื่องมือกลุ่มนอกระบบครับบอกให้ก็ได้นี่คือเครื่องมือเขาละครับเขาไม่ต้องอาศัยระบบแล้วครับบอกให้ทราบไว้นะครับสังเกตที่ดีๆอนาคตหน้าเขาจะมีแล้วครับมีผมว่าเนี่ยไม่เกิน15 ปีที่ว่าเนี่ยคาดการณ์นะเพราะฉะนั้นปรับตัวซะพี่เอ๋ยพอแล้วล่ะครับที่มันผ่านมาอย่าเอาตัวอย่างกันนักหนาเลยที่มันเป็นกระบวนการนะจนกระทั่งมีผู้คนเขาเรียกแหมไม่อยากจะพูดคำว่าพักนะเอาไว้วันหนึ่งจะเล่าคำว่าพักอะไรต่างๆให้ฟังครับเห็นไหมไอ้แค่สารพิษเนี่ยเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมามติเป็นเช่นนั้นนะพฤศจิกามันตีอย่างนึงแค่นี้ก็พลิกออกมานั่นคืออะไรมีอยู่หนีไม่รอดรับรองได้เลยเจอปัจจัยบุคคลเนี่ยครับบอกง่ายก็ได้ เห็นอยู่เงี้ยครับนี่คือบ้านเมืองเรามันไปต่อไม่ได้เพราะตรงนี้หรือไม่เป็นมานานแล้วครับตรงนี้โอเคนะก็ขอฝากเอาไว้ด้วยความเข้าใจซึ่งกันและกัน
ท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพอย่าลืมนะผมเคารพเฉพาะคนที่อยู่หน้าจอนะครับงั้นอยากจะอยู่หน้าจอร่วมกันนานๆก็มันมีคำว่ากด Subscribe ใช่ไหมใน YouTube แล้วกดกระดิ่งติดตามนะก็ได้ในเครื่องนั่นคือแล้วส่วนทางเฟซทาง YouTube อะไรต่างๆก็ว่านไป